สวัสดีชาวฟิปโป๊กเกอร์ทุกคนอย่างเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันเรื่องหัวจรัสสำคัญของโป๊กเกอร์ประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือ1แบงค์โล2ไมด์เซ็ต3สกิลเซ็ตซึ่งเพื่อนๆทุกคนที่เล่นโป๊กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามืออาชีพจะต้องมีสกิล3สกิลนี้ประกอบกันนะครับในการเล่นโป๊กเกอร์และมันจะทำให้เราเนี่ยชนะในลองรันได้แบงค์โลนี่ก็คือเงินทุนที่เราจะต้องใช้ในการเล่นนะครับ2 mindset ก็คือเราจะต้องมี mindset ที่ดี mindset ที่ถูกต้องในการเล่นเกมนี้ไม่ใช่ว่าเราคิดว่าโป๊กเกอร์คือการพนันแล้วเราก็เล่นมันแบบการพนันอยู่3ก็คือ skill set skill set นี่ก็คือเช่นสปอตต่างๆที่เราใช้ในการ 3 bet 4 bet นะครับหรือว่า preflop ที่เราจะต้องเล่นให้ถูกต้องการควบคุมอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นการฝึกฝน skill set skill นึงนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันแล้วถามผมว่าสกิลไหนนี่สำคัญที่สุดใน3ข้อนี้สำหรับผมนี่จะเป็นเรื่องของแบงค์โลนะครับคือการที่เรามีแบงค์โลที่หนาหรือว่ามีเงินทุนที่หนาเนี่ยมันทำให้เราสามารถอยู่ในเกมนี้ได้ยาวนะครับสมมุติว่าเรามีเงิน1,000ล้านแล้วเราเล่นเกม2ทับ4บาทไปเรื่อยๆถึงเราจะเป็นฟิชหรือว่าเราจะเทเงินมั่วซั่วแค่ไหนก็ตามนะครับเราก็ไม่มีวันที่จะถังแตกเราก็สามารถเล่นเกม2 4ไปเรื่อยๆได้ในตลอดชีวิตเรานะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีมายด์เซตที่ดีมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยมีเงินเยอะๆจากการเล่นโป๊กเกอร์ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็สามารถไต่ตั้งแต่ระดับล่างๆขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าพอเรามีมายด์เซตที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราชนะเป็นขั้นเป็นขั้นไปแต่ว่าคนที่มีแบงค์โลที่หนาอยู่แล้วเนี่ยถึงเขาจะเล่นไม่เก่งแต่แรกแต่ว่าเงินทุนเขาหนานี่มันทำให้เขาอ่ะยืดระยะได้มากกว่าการที่เราอ่ะไม่มีเงินทุนพอนะครับสำหรับ3ข้อนี้ผมก็เลยคิดว่าแบงค์โลนี่เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแต่ว่ายังไงเราก็ตามเราก็ต้องมีทั้ง3ส่วนนี้ประกอบกันในการเล่นโป๊กเกอร์ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปไม่ได้นะครับแบงค์โลแมเนจเมนต์นะครับเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆก็คือการบริหารหน้าตักในการเล่นเกมนี้ซึ่งถ้าถามว่าแบงค์โลแมเนจเมนต์เนี่ยสำหรับการเล่นโป๊กเกอร์นี่เราต้องการเท่าไหร่เราต้องถามตัวเองก่อนนะครับว่าเราอยากเป็นผู้เล่นแบบไหนถ้าอยากเล่นเอามันขำๆก็ 1-2 buy in เติมเข้าไปลบก็จบไปทำอย่างอื่นไม่ได้คิดอะไรมากเราอยากเล่นใหม่ก็กลับมาเติมใหม่นะครับส่วนข้อที่2ก็คือการเล่นแบบจริงจังเป็นงานอดิเรกก็คือโอเคเล่นแบบเป็นไซด์อินคัมหรือว่าเป็นรายได้เสริมเนี่ยเราควรที่จะมีตั้งแต่10 buy in ขึ้นไปถ้าสมมติว่าเราลบ10 buy in เนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนแล้วว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะแล้วเราก็เอาเงินจากการที่เราทำงานหรือว่ารายได้อื่นเนี่ยมาใส่โป๊กเกอร์ใหม่แล้วก็พยายามปั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่นเป็นอาชีพเนี่ยเราจะต้องมี100 buy in ขั้นต่ำนะครับย้ำเลยว่าขั้นต่ำเพราะว่าเงินเนี่ยรายได้หลักของเราอะมาจากการเล่นโป๊กเกอร์เราจะเสียแบงค์โลนี้ไปไม่ได้เราจะต้องรักษาแบงค์โลนี้ไว้ไปเรื่อยๆแล้วก็ขยายแบงค์โลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเล่นเป็นอาชีพแล้วเนี่ย100 buy in เนี่ยมันพอจริงๆหรือเปล่าถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็คือเราเล่นถูกต้องเลยนะครับกราฟ EV อะมันขึ้นไปแบบสูงมากๆบวกเยอะมากๆแต่ว่าค่าเงินที่เราได้อะมันก็ไม่ได้ขึ้นตามไปเพราะว่าตอนนี้เราอาจจะรันไม่ค่อยดีแต่ว่าเราเล่นถูกต้องโอเคเราอาจจะโชคร้ายไปหน่อยเนี่ยแล้วสมมติว่าเราลบแบบเนี้ยเพื่อนๆคิดดูว่าเราต้องฝึกอะไรบ้างหนึ่งเลยก็คือการควบคุมอารมณ์เราเล่นถูกต้องหมดแล้วแต่ว่าเรายังไงก็รันไม่ดีในช่วงนี้เราก็ต้องพยุงมันต่อไปแต่ว่าในสุดท้ายแล้วอะกราฟมันก็จะขึ้นไปบวกตามกันนะครับอันนี้คือกราฟเงินอันนี้คือกราฟ EV ยังไงก็ตามนะครับกราฟรายได้มันจะขึ้นไปบวกตามกราฟ EV ถ้าเราเล่นได้ถูกต้องนะมันก็จะขึ้นไปบวกพร้อมกันแล้วเรามาดูภาพที่2เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามี100 buy in เติมเข้าไปเลยแล้วแรกๆอ่ะเราเล่นไม่เก่งใช่มั้ยเราเล่นๆๆแล้วมันลบลงไปเรื่อยๆเพื่อนๆคิดดูว่าเราอ่ะจะต้องเจอกับอะไรบ้างเราต้องบริหารแบงค์โลให้ดี mindset เราก็ต้องดีการควบคุมอารมณ์เราก็ต้องดีก็คือสกิลเซ็ตถ้าเรายังเล่นไม่เก่งแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆแต่ว่ามันก็จะลบไปเรื่อยๆแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราพยายามไปเรื่อยๆยังไงก็ตามนะครับมันก็จะกลับขึ้นมาบวกแต่ว่ากราฟมันก็จะอยากของมันขึ้นไปเรื่อยๆแต่คนที่ชนะในเกมนี้เล่นถูกต้องอ่ะยังไงมันก็จะกลับไปบวกแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนที่มันลบหรือว่าในช่วงที่เรายังเล่นไม่บวกเนี่ยเราต้องบริหารแบงค์โลให้ดีนะครับซึ่ง100 buy in เนี่ยจะพอจริงหรือเปล่าถ้าดูจากกราฟนะครับแล้วนี่ก็คือกราฟที่ผมอยากจะอธิบายให้เพื่อนฟังครับซึ่งผมจะบอกเลยว่าเวลาที่เราเล่นในชีวิตจริงอ่ะเราจะเจอกราฟนี้ค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับก็คือเราแบบปั่นไปละปั่นขึ้นไปทีละนิดแล้วมันมีวันหนึ่งอยู่ดีเราลบนิดหน่อยแล้วเราทิ้วหรือว่าหัวร้อนเรามีสกิลเซ็ตที่ไม่ดีเราฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ของเราไม่ดีเนี่ยไปปีนห้องที่สร้างมาทั้งหมดพังในวันเดียวก็คือการบริหารแบงค์โลไม่ดียังไงก็พังแน่นอน 100% นะครับเพราะว่าบวกห้อง2 4บวกห้อง5ทับ10แต่ไปลบห้อง50 100ห้องเดียวมันจะไปเหลืออะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องค่อยๆไต่เสร็จขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีทางลัดนะครับสำหรับเกมนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่มีเงินทุนหนาอยู่แล้วเราต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปถ้าเราปีนเมื่อไหร่อ่ะคือถ้าเราลบอ่ะมันจะยิ่งหนักขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่าลึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่าทำให้กราฟตัวเองอ่ะเป็นแบบนี้นะครับผมคิดว่าต้องมีเพื่อนๆหลายคนนี่โดนบ่อยนะครับแบบว่าอยู่ดีกราฟเป็นเหวบึ้มลงมาอย่างนี้เลยซึ่งตัวผมเองก็เคยเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องฝึก3สกิลนี้ให้มันสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆนะครับก็คือ1แบงค์โล2ไมด์เซต3สกิลเซตสำหรับเรื่องต่อไปก็จะเป็นเพนสตาร์ดี้ที่เราจะมาพูดกันใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ก็ฝากความรู้เรื่อง3หัวใจหลักของการเล่นโป๊กเกอร์ไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ